สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกล่าสุดกันดีกว่าครับผมนัดที่14ของฤดูกาลนะครับก็อีก2คู่ที่เหลือนะครับอุระวะและไดมอนด์ครับเปิดบ้านเสมอกับซางานโทสึไปครับ0-0ครับแล้วก็อีก1คู่ครับ FC โตเกียวครับเสมอกับทางคอนซาโดเรซัปโปโรของเจ้าเจไปครับ0-0ครับก็2คู่วันนี้ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับ0-0ทั้ง2คู่เลยครับก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้อันดับ1ก็ยังเป็นซานเฟเซ่ฮิโรชิมาของเจ้ามุ้ยครับ14นัดครับเก็บไป37แต้มครับทิ้งห่างอันดับ2ก็คือ FC โตเกียวไป10คะแนนด้วยกันครับผมก็ถือว่าปีนี้ทำผลงานได้ดีเลยนะครับสำหรับซานเฟเซ่ฮิโรชิมานะครับอันดับ2ครับ FC โตเกียวมีอยู่27แต้มครับอันดับ3ครับคอนซาโดเรซัปโปโรครับผมก็มีอยู่26แต้มครับผมก็วันนี้นะทำอะไรกันไม่ได้ครับก็อันดับยังคงที่เหมือนเดิมครับสำหรับ FC โตเกียวแล้วก็ซัปโปโรนะครับผมคาวาซากิฟอนทาเล่ครับอยู่ที่4ของตารางครับมีอยู่24แต้มครับเซเลโซโอซาก้าอยู่ที่5ครับมีอยู่23แต้มครับส่วนวิเซนโกเบของเจ้าอุ้มครับอยู่ที่7ของตารางครับมีอยู่19คะแนนด้วยกันนะครับผมเรามาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผม3อันดับสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นกัมบะโอซาก้าครับอยู่อันดับที่16ครับมีอยู่14แต้มครับซางานโทสึครับอยู่ที่17ครับมีอยู่12แต้มครับแล้วก็อันดับบวยครับนาโกย่าแกมปัสนะครับมีอยู่แค่9คะแนนเท่านั้นเองครับจากการแข่งขัน14นัดด้วยกันนะครับผมส่วนดาวซันโวตอนนี้ครับก็ยังคงเป็นของแพทริกครับจากซานเฟเซ่ฮิโรชิมาครับซัดไป10ประตูด้วยกันนะครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเจลีกนัดถัดไปครับเป็นนัดที่15ของฤดูกาลนะครับผมก็เตะกันสุดสัปดาห์หน้าครับ19ถึง20พฤษภาคมนะครับผมก็เริ่มกันที่คู่แรกครับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสครับจะพบกับทาวีวาเลนากาซากิครับกัมบะโอซาก้าครับพบกับทางอุระวะเรดไดมอนด์ครับโชนันเบลมาเล่ครับจะเจอกับทางจูบิโลอิวาตะนะครับผมมากันที่วันอาทิตย์นะครับก็คาชิมะเอลเลอร์ครับเปิดบ้านเจอกับทางวาเกต้าเซนไดนะครับนากุยะแกมปัสครับเจอกับทางคาชิวะเลโซนะครับคาวาซากิฟอนทาเล่ครับเปิดบ้านเจอกับทางชิมิสุเอสพาวครับซางานโทสึครับจะเจอกับทาง FC โตเกียวครับซาเฟเซ่ฮิโรชิมาของเจ้ามุ้ยครับจะเปิดบ้านครับพบกับทางเซเลโซโอซาก้านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่เอกของแฟนบอลชาวไทยครับวิเซนโกเบของเจ้าอุ้มครับจะเปิดบ้านครับพบกับทางคอนซาโดเรซัปโปโรของเจ้าเจนะครับก็นัดนี้อุ้มดวนเจนะครับก็ต้องดูครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าเกมจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบสวัสดีครับ